ในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายมีนะคะหรือที่เรียกกันว่า existential quantifier นะคะเราก็จะใช้วิธีเดิมนะคะดูโลกที่มีสุนัขเพียง3ตัวนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติ3ประการแล้วก็ดูสถานการณ์ที่ทำให้ค่าความจริงเป็นต่างๆกันเช่นประโยคที่1นะคะเพียงแค่มีสุนัขตัวเดียวที่มีกลิ่นเหม็นก็ทำให้จริงนะคะส่วนการจะทำให้เท็จนะคะก็คือต้องไม่มีสุนัขตัวใดเลยที่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนเรื่องเชื่องหรือตัวเล็กนี่ก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าประโยคที่1ไม่เกี่ยวข้องกับ predicate 2ตัวนี้นะคะประโยคที่2นะคะมีสุนัขที่เชื่องหรือตัวเล็กนะคะโดยที่วงเล็บคลุมข้างนอกนะคะอันนี้ถ้าลองคิดดูนะคะตัวอย่างของการที่จะทำให้จริงนะคะก็เช่นมีเชื่องแค่เพียงตัวเดียวแค่นี้ก็จริงแล้วนะคะคิดง่ายๆว่าถ้าเราแทนค่าด้วยสุนัขด็อก1นะคะก็จะทำให้predicate เชื่องทำให้ทั้งประโยคเป็นจริงนะคะส่วนการทำให้เป็นเท็จนะคะก็อาจจะดูกรณี A เป็นตัวอย่างนะคะคือไม่มีเลยนะคะไม่มีเชื่องและไม่มีตัวเล็กนะคะอันนี้คือต้องไม่มีเลยจริงๆถึงจะทำให้เท็จได้ทีนี้จะเพิ่มนิดนึงนะคะกรณีประโยคที่ 2.5 นะคะลองพิจารณาประโยคที่2เนี่ยวงเล็บมันคลุมด้านนอกนะคะถ้าเราพิจารณาประโยคที่ 2.5 คือเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวงเล็บคลุมด้านในนะคะก็คือเป็นเครื่องหมาย for some เครื่องหมายมีนะคะแล้วก็แยกออกมานะคะอยากให้นักศึกษาลองไปคิดดูนะคะว่าสมมูลกันไหมนะคะระหว่างประโยคที่2กับ 2.5 นะคะอันนี้ไม่ยากประโยคที่3ประโยคนี้บอกว่ามีสุนัขนะคะถ้าตัวเล็กแล้วต้องเชื่องนะคะประโยคถ้าแล้วเนี่ยเวลาประกอบกันกับเครื่องหมาย for some มันจะอ่านและเข้าใจยากนิดนึงนะคะให้ลองแปลแบบตรงตัวนะคะจะพบว่าสถานการณ์ Bเป็นจริงนะคะถ้าลองไล่ดูเช่นเราใช้สุนัขตัวที่1นะคะก็จะพบว่ามันตัวไม่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นประโยคถ้าแล้วด้านหน้าเป็น false ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับ dog 1สุนัขตัวที่1ประโยคที่อยู่ในวงเล็บก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็จบเลยได้นะคะก็สรุปได้เลยว่าประโยคที่3ทั้งประโยคมีค่าความจริงเป็นจริงส่วนการทำให้เป็นเท็จนะคะลองดูกรณีของโรค D-Dog นะคะก็คือสมมุติว่าเราเขียนให้ Dog 1กับ Dog 2นะคะตัวเล็กนะคะสมมุติว่าเราเขียนว่าให้มันไม่เชื่องก็จะทำให้ประโยคสำหรับ Dog 1 Dog 2เนี่ยเป็นเท็จทีนี้ถ้า Dog 3นะคะเราไม่เขียนเครื่องหมายถูกที่ small ด้วยนะคะก็จะทำให้ประโยคที่3เป็นจริงเพราะนั้นเราต้องเขียนด้วยนะคะมันก็คือถ้าไล่สุนัขแต่ละตัวแล้วตัวเล็กทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีตัวไหนเชื่องเลยนะคะแบบนี้จะทำให้ประโยคที่3เป็นเท็จนะคะส่วนประโยคที่4นะคะคล้ายประโยคที่3มากแต่วงเล็บต่างที่กันซึ่งถ้าเราพิจารณาโลกชนิดสถานการณ์ B นะคะก็จะพบว่าประโยคนี้ก็เป็นจริงนะคะเพราะว่าไม่มีสุนัขตัวเล็กด้านหน้าของประโยคถ้าแล้วก็เป็นเท็จนะคะทั้งประโยคจึงเป็นจริงส่วนสถานการณ์ที่ทำให้ประโยคที่4เป็นเท็จนะคะเช่นสถานการณ์ E นะคะก็คื มีสุนัขที่ตัวเล็กนะคะทำให้ประโยคถ้าแล้วเนี่ยเป็นจริงอยู่ด้านหน้าแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่เชื่องนะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังเป็นเท็จก็ true ตามด้วย false นะคะประโยคที่4จึงเป็นเท็จนี้ก็จะทำให้พบว่า3กับ4นะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งอย่างที่เพิ่งดู e เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าประโยคที่4เป็นเท็จแต่ถ้าเราลองพิจารณาสำหรับประโยคที่3 e เนี่ยทำให้ประโยคที่3เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น counter example ที่แยกประโยคที่3และ4ออกจากกันนะคะว่ามันไม่สมมูลกันทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาว่าทำไมสถานการณ์ E ถึงทำให้ประโยคที่3เป็นจริงนะคะก็ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเราพิจารณา dog 1นะคะ
มันไม่ตัวเล็กเพราะฉะนั้นด้านหน้าเป็นเท็จไปแล้วด็อกหนึ่งก็ทำให้ประโยคที่3เป็นจริงได้เลย